อนปังค่ะเบลเมลอนปังค่ะค่ะพวกเราก็เป็นยูนิตน้องใหม่นะคะของเซมคาเฟ่ค่ะชื่อยูนิตเมลอนปังค่ะพวกเราก็จะมีความแตกต่างจาก CM ในแบบเดิมๆนะคะเพราะว่าพวกเราเป็นวงแนวญี่ปุ่นค่ะแนวเจป๊อปค่ะก็จะมีความเป็นญี่ปุ่นทั้งเรื่องตัวของตัวเพลงแล้วก็ท่าเต้นค่ะค่ายขนมหวานเนาะแล้วก็พวกเราเนี่ยเป็นยูนิตที่เกี่ยวกับแบบญี่ปุ่นเจป๊อปอะไรอย่างนี้เราก็เลยต้องเลือกชื่อขนมหวานแล้วพวกเราก็เลยโหวตว่าเมลอนปังคือชื่อที่พวกเราชอบค่ะค่ะสำหรับเพลง Another นะคะเพลงใหม่ล่าสุดของพวกเราค่ะแล้วก็เป็นเพลงแรกของพวกเราก็จะเป็นเพลงที่สำหรับทุกคนที่กำลังมีความท้อความทุกข์ความเศร้าก็อยากให้ทุกคนนะคะที่มีความทุกข์ความท้อความเศร้าเหล่านั้นทิ้งพวกมันไปให้หมดเลยค่ะแล้วก็ออกมามีความสุขกับพวกเราชาวเมลอนปังค่ะก็แต่มีวงมาพวกเราก็แบบว่าซ้อมกันหนักมากๆมากๆเลยประมาณแบบว่าหลายเดือนนะคะแล้วก็พวกเราก็ทุ่มเททั้งเวลาแล้วก็เราเนี่ยเมส่วนมากก็คือเป็นนักเรียนด้วยนะคะทั้งเรียนแล้วก็ต้องซ้อมกันหนักมากแล้วก็มีในส่วนของเรื่องดนตรีเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่ตะกี้ที่โฮปเล่นไวโอลินนะคะโฮปก็ต้องไปฝึกไวโอลินแล้วก็แกะไวโอลินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการทำงานร่วมกันที่ค่อนข้างหนักหน่วงแต่ว่าก็สนุกสนานค่ะก็เหตุผลที่โฮปได้เล่นไวโอลินในเพลงนี้นะคะเพราะว่าโฮปเนี่ยมีความสามารถพิเศษในการเล่นไวโอลินก็คือโปรดิวเซอร์เขาบอกว่าต้องการจะโชว์ความสามารถของน้องๆทุกคนออกมาให้ได้เต็มที่มากที่สุดอะค่ะก็เลยผมก็เลยได้ออกมาโชว์ไวโอลินในเพลงแรกของวงค่ะค่ะก็ฟามินีนะคะเป็นเซนเตอร์ของเพลง Another World ค่ะก็ค่อนข้างกดดันนิดหน่อยอะค่ะเพราะว่าศูนย์กลางก็จะต้องทั้งโฟกัสในเรื่องของบล็อกกิ้งแล้วก็เรื่องของท่าเต้นค่ะก็ไม่อยากให้ทุกคนผิดหวังใช่ค่ะหน้าที่ของหนูนอกจากการเป็นเซนเตอร์ก็คือในส่วนที่เพื่อนไม่เข้าใจท่าเต้นในตรงไหนหรือว่ายังผิดพลาดตรงไหนอยู่หนูก็จะช่วยแก้ค่ะก็วันนี้นะคะด้วยความที่เป็นเดบิววันแรกของพวกเราค่ะก็ตอนที่ขึ้นเวทีก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นครั้งแรกของพวกเราเลยที่ได้เปิดตัวเพลงใหม่แล้วก็เปิดตัวชุดใหม่วันนี้วันแรกเลยค่ะก็รู้สึกน่าจะตื่นเต้นกันทุกคนเนาะแล้วก็แต่ว่าก็คิดว่าทำออกมาได้ดีที่สุดค่ะก็สำหรับการขึ้นเวทีแรกของพวกเรานะคะก็ถ้าหลายๆคนได้ดูก็จะมีโชว์พิเศษด้วยต่อจากเพลง Another World นะคะผลตอบรับจากทุกคนก็หนูรู้สึกว่าดีมากๆเลยนะคะเสียงเชียร์ทุกคนให้กำลังใจพวกเราได้ดีมากแล้วก็พวกเราก็สัญญานะคะว่าจะตั้งใจซ้อมตั้งใจพัฒนาผลงานของพวกเราให้ดียิ่งขึ้นค่ะก็ขอฝากนะคะ YouTube ของพวกเรา CM Cafe Official นะคะอย่าลืมไป Subscribe กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตาม CM Cafe นะคะได้ทุกช่องทางเลยค่ะพวกเราเมลอนปังอ๋อแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราเมลอนปังด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ